สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิศรุธัญญาอนันต์นะครับก็จะนําเรื่องราวของสานักสาน,นักหรือจักรวรรติกันและเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระสาป,ปาฟรังกิสและพันธกิจต่างๆของพระอ,องค์ที่มีความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องกับพระจักท้องถิ่นในประเทศเรานะครับครั้งที่แล้วผมก็พูดเรื่องราวต่างๆมากมายเกี่ยวกับการเสด็จเยือนของสาป,ปาในงานอภิบาลแล้วก็ได้พูดถึงงานมหากรรมคอนเสิร์ตที่เราจะทําร่วมกัน ับมหาวิยารยมหิดลการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ในผมลืมบอกไปก็คือเราจะจัดในวันเสาร์นะครับที่30กันยายนและก็วันอาทิตย์ที่1ตุลาคมปีนี้นะครับเวลา16.00นถึง18.00น,นก็คือบ่าย4โมงเย็นถึงบ่าย6โมงเย็น2ชั่วโมงเต็มเลยนะครับ เราก็คาดว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีท่านผู้มีเกียรติแล้วก็หลากหลายหลากสายสาศาสนาจะมาร่วมชมคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยประมาณวันละ2000คนนะครับแล้วก็ไวยทยากรหรือว่าคอนดักเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเราเชิญมาจากอิตาลีนะครับเป็นชาวอิตาเลียนชื่ออันฟงโซสาลานซึ่งเป็นไวยทยากรหรือว่าคอนดักเตอร เพลงคลาสสิกเนี่ยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอิตาลีฉะนั้นโอกาสเช่นนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าบัตรเนี่ยเขาออกไปยังไงฟรีทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าไปร่วมกันร่วมจิตร่วมใจไปอธิษฐานภาวนาในภาคแรกก่อนที่จะร่วมแสดงคอนเสิร์ตนี้จะมีการอธิษฐานภาวนาร่วมกันโดยคิตชนเนี่ย นิกายแคทอลิกกับโปรเตสแตนต์จะร่วมจิตร่วมใจกันนะครับแล้วงานนี้จะมีควายหรือว่านักร้องที่ประสานเสียงร่วมกันเนี่ยอีกประมาณเกือบ400ท่านซึ่งจะเป็นบรรดานักบวชชายหญิงเป็นบราเดอร์ซิสเตอร์เป็น Brother, Sister, เนนเป็นอะไรต่างๆนะครับร่วมกับนักร้องมืออาชีพที่มาจากส่วนใหญ่จะมาจากอิตาลีแล้วก็มีนักร้องไทยร่วมด้วยเป็นพวกโซโลลิสหรือว่า ร้องเดี่ยวโซปาโนเรื่องก็โซปราโนนะครับแล้วก็เราก็ติดตามเรื่องนี้ก็แล้วกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะมาเล่าให้พี่น้องฟังในมุมมองของที่เป็นชาวคริสต์นะครับชาวคริสต์คิตรชนเนี่ยนิกายโรมันคาทอลิกเนี่ยจุดศูนย์กลางที่สุดของชีวิตเราเนี่ยก็คือเราเรียกพิธีบูชาขอบคุณพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับ หรือภาษาเดิมก็คือพิธีบูชามิสซาฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะการอธิษฐานภาวนาประจำวันพิธีแต่งงานพิธีศพพิธีมงคลต่างๆหรือพิธีขอบคุณพิธีอะไรทุกวันเนี่ยเราจะเห็นความสำคัญสุดยอด การภาวนานี้เป็นหัวใจของศาสนิกทุกคนและทุกศาสนานะครับการภาวนานี้เป็นหัวใจของศาสนาเลยนะครับแต่ชาวคริสต์คาทอลิกนี่หัวใจสุดยอดการภาวนาที่มีคุณค่ายิ่งยวดก็คือพิธีบูชาขอบพระคุณก็คือบูชามิสซาเพราะว่าชาวคริสต์คาทอลิกยังมีความเชื่ออย่างแน่นอนว่า พิธีบูชาขอบพระคุณนั้นเป็นการรื้อฟื้นอาหารค่ำครั้งสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ก็คือพิธีหักขนมปังพิธีบิปังเพื่อลำลึกถึงการประทับอยู่ขององค์พระเยซูคริสต์ยังอยู่ในปัจจุบันการบูชาองค์บนไม้กางเขนนั้น ยังปรากฏอยู่บนพระแท่นณปัจจุบันแล้วก็เราเชื่อจุดสุดยอดของพิธีบูชาขอบคุณนี้ก็คือเราภาวนาทุกจุดประสงค์ในชีวิตร่วมกับพระเยซูคริสตบนพระแท่นไม่ว่ากรณีใดๆเหตุการณ์ใดๆเรามีพระเยซูคริสที่ยังเป็นปัจจุบันอยู่บนพระแท่นในพิธีหักปังหรือพิธีพิซาด้วยเหตุนี้เนี่ยครับ ตั้งแต่โบรโบราณตั้งแต่อาหารขําครั้งสุดท้ายที่เราบอกว่ามีสาวกค,คนหนึ่งที่ชื่อจูดัสอิสการิอตนั้นได้ทรยกต่อพระองค์ได้ขายพระองค์ไปด้วยเงิน30เหรียญเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่ากี่บาทนะในถ้าเทียบดูอาจจะร้อยกว่าบาทมั้งหรืออะไรผมไม่ทราบสมัยนั้นนะครับก็พระเยซูก็ถือว่าลงมาไถ่โทษบาปมวลมนุษย์ ตายบนไม้กางเขนอันนี้แหละครับเป็นบูชาเดียวกันบนพระท่านแล้วพระเยซูก็ได้มอบตัวพระองค์เองนั้นเป็นอาหารทรงชีวิตคืออาหารเลี้ยงดวงวิญญาณของเราสัตบุรุษนั้นเพราะว่าเราบรรดาศา,ศาสนิกชนคาทอลิกนั้นถือว่าชีวิตนั้นเป็นการเดินทางนะครับเราเดินทางอยู่ในโลกนี้เหมือนกับเป็นเดินทางชั่วคราวเป็นบ้านชั่วขราว แต่บ้านของเราที่แท้เท,ที่ยงแท้แน่นอนถาวรก็คืออาณาจักรณสวงสวรรค์นั่นเองฉะนั้นการที่เราเนี่ยเดินทางเนี่ยจำเป็นต้องมีอาหารฝ่ายจิตกล่าวคือต้องมีพระวจนะของพระเจ้าที่ก็คือพระคัมภีร์นั่นเองและก็ต้องมีอาหารฝ่ายจิตก็คือเป็นกายของพระเยซูและเลือดเนื้อของพระองค์เอง ซึ่งเราเชื่อ,ช,อชาวคริสต์คาทอลิกนี่ว่าพิธีบูชาขอบคุณนั้นเป็นการมอบอำนาจให้บรรดาอัครสาวกของพระอ,องค์ก็คือกล่าวคือบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์ที่ทำพิธีนี้จนปัจจุบันนะครับเฉะนั้นการหักปังนี้แม้รูปภายนอกจะไม่เปลี่ยนนะครับเป็นเหมือนกับแผ่นปังเป็นขนมปังไร้เชื้อแล้วก็เล่าอางุ่นซึ่งทั้งสองนี้ เป็นสัญลักษณ์ก็คืออาหารเลี้ยงฝ่ายกายของเราเป็นธรมเนียมตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วมนุษย์นี่เจริญชีวิตด้วยแป้งขนมปังเนี่ยแล้วก็เครื่องดื่มก็คือองุ่นเล่าอางุ่นฉะนั้นเราไม่ได้บอกว่าโอ้โหชาวคริสต์นี่มันเลี้ยงอะไรกินเหล้ากันเมามาไม่ใช่ครับเป็นอาหารพื้นพื้นเป็นอาหารบ้านเป็นอาหารประจําวันที่เราจะต้องทานเข้าไปฉะนั้น แม้รูปลักษณ์ภายนอกจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ภายในสารสสารที่แท้จริงนั้นชาวคริสตเชื่อว่าด้วยอำนาจของพระเจ้าแล้วก็คือการประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์ฉะนั้นหัวใจสำคัญของพิธีบูชาขอบพระคุณเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะแยกอย่างนี้ก็แล้วกันว่า5ตอนก็นแล้วกันพิธีมิสซาเนี่ยจะแบ่งเป็นหตอนตอนแรกเนี่ย เราจะเขาเรียกว่าอารัมพบทก็แล้วกันเริ่มต้นพิธีอันนี้ผมขอเรียนแบบนี้นะครับว่าชาวคริสต์นั้นไม่ว่าจะสวดอะไรโอกาสอะไรมงคลหรือไม่มงคลหรือว่าพิธีอะไรเราต้องถือว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นศูนย์กลางชีวิตตลอดเวลาทุกวันทุกนาทีวินาทีฉะนั้นการบูชาขอบคุณน,นี้จึงเป็นหัวใจไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับ ฉะนั้นการบูชาขอบคุณเนี่ยถ้าผมพูดในปัจจุบันนะครับจึงมีเอาเป็นว่าห้าส่วนกันล้วกันห้าส่วนก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยการที่เรามาร่วมชุมนุมในการเฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบคุณเนี่ยก็ยจะต้องมีอารมพบทถึงธีมหรือว่าหัวข้อที่เราเจตนารมณ์ในวันนั้นก่อนเช่นถ้าเราจะระลึกถึงการแต่งงาน ส่วนใหญ่พระวจนะของพระเจ้าหรือว่าข้อคิดหรือบทเพลงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องนี้ความชื่นชมยินดีอะไรก็ว่าไปถ้าเราจะทําพิธีเกี่ยวกับผู้ล่วงลับอธิษฐานภาวนาในการปงศพอําลาผู้ล่วงลับมีผู้จากไปในความคิดข้อคิดบทอ่านต่างๆพระวจนะของพระเจ้าก็จะเป็นในเชิงที่ทำให้เราไปในแบบนั้นนะครับทีนี้ในการประกอบพิธีนี้ ห้าส่วนหนึ่งอารัมพบทผมบอกไปแล้วเริ่มต้นพิธีก็อาจจะมีเพลงประกอบก็คือการเริ่มต้นให้สอดคล้องกันแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับก่อนที่จะเริ่มพิธีกรรมทุกประเภทอันนี้ผมแปลกนะครับทุกศาสนานี่มีเหมือนกันหมดเลยนะครับแม้กระทั่งพี่น้องชาวมุสลิมก่อนไปทำพิธีละหมาดเขาจะต้องไปล้างมือล้างชำระจิตใจให้พร้อมล้างมือล้างเท้าล้างข้อศอก ล้างหน้าล้างตาคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าต้องชำระตัวให้สะอาดอันที่สองเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยชาวคริสต์ก็เหมือนกันก่อนที่จะเข้าวัดเนี่ยเราก็ต้องสวดเป็นทุกเสียใจขอโทษพระเจ้าว่าเราเป็นคนธรรมดาเป็นคนบาปที่ไม่เหมาะสมที่จะกอบพิธีเหล่านี้ชินโตซิกอะไรผมมีหมดนะครับถ้าผมจะเล่าไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะเล่าวันนี้แต่ว่า เพลงที่จะเริ่มเนี่ยหนึ่งการสารภาพบาปก็ต้องมีการที่ข่าครวญขอพระเจ้าทรงเมตตาภาษาลาตินเขาเรียกว่ากิเรียหรือว่าขอพระเจ้าเทพไม่ใช่เทพพระเจ้าขอโทษครับองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยคือกิเรียสนะครับคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้านายสูงสุดภาษาลาตินนะครับหรือภาษากรีกเราจะเรียกว่ากิเรียสแต่ภาษาลาตินแบบกิอเรียเอเลอิซอนก็คือ ขอพระเจ้าทรงเมตตาเราเถิดน,นี่การเริ่มต้นพิธีจึงสร้างบรรยากาศแบบนี้จะสวดด้วยใจแบบนี้หรือจะขับร้องเป็นเพลงก็ได้อันนี้ผมเล่าให้ฟังต่อมานะครับในพิธีมิตาภาคที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับการสารภาพบาปความผิดอะไรก็ว่าไปภาคต่อมาก็คือการฟังพระวจนะของพระเจ้าอันที่สองนะครับ เมื่อเราเตรียมตัวในการที่จะร่วมพิธีแล้วเนี่ยก็จะมีบทสดุดีต่างๆให้เรารำพึงถึงเหตุการณ์ที่เราจะภาวนาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเราอย่างไรสอนเราอย่างไรจึงเป็นการที่จะฟังพระวาจาพระเจ้าทั้งพระธรรมเก่าพระธรรมใหม่บทสดุดีแล้วก็บทพระวจนะพระวรสารของพระเจ้าคือคำสอนโดยตรงของพระเยซูคริสต แล้วหลังจากนั้นก็ยังมีการยืนยันความเชื่อของพวกเราอันนี้เป็นอีกภาคหนึ่งที่สําคัญเพราะว่าชาวคริส์นั้นก็มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อในศาสนาจาักยืนยันจุดรวมของเราเราก็ต้องยืนยันแล้วก็มีทิษฐานภาวนาเพื่อจุดประสงค์ต่างๆที่เราจะภาวนาในวันนั้นแล้วต่อมาภาคที่4เป็นภาคเนี่ยผมถือว่าสําคัญที่สุดก็คือเหตุการณ์ ระลึกถึงหรือรำลึกถึงพระเยซูทรงบิปังอาหารข้าครั้งสุดท้ายก็คือบิขนมปังเพื่อเป็นการประทับของพระเยซูเล่าอางุุนเป็นพระโลหิตของพระองค์ที่ตายเพื่อไถ่บาปมวลมนุษย์แล้วก็ให้พี่น้องมีส่วนรับแผ่นปังนี้เป็นการเชื้อเชิญพระผู้เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งังนั้นก่อนที่จะ มาถึงตรงนี้เราก็อาจจะร้องเพลงจากพระคัมภีร์เนี่ยขอเชิญพระเจ้ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ลงมาในประทับอยู่ที่นี่เพราะว่าเมื่อประทับของพระองค์จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แสนศักดิ์สิทธิ์สุดยอดแห่งความศักดิ์สิทธิ์บางทีคนที่เป็นคริสต์จึงทราบว่าเราเรียกว่าซังตุสหรือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วหลังจากตรงนี้ก็จะมีการที่ เราลึกถึงว่าพระเยซูลงมาตายเป็นแบบลูกแกะน้อยๆเชื่องบริสุทธิ์ไร้มนทินก็เป็นเหมือนกับลูกแกะของพระเจ้าที่มาตายเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงดูดวิญญาณเราเพราะนั้นจึงมีเพลงประกอบบ้างอะไรบ้างเราจึงเรียกว่า a g n u s Dei a g n u s แปลว่าลูกแกะเดอของพระเจ้านั้นก็เป็นการที่จะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วหลังจากนั้นพิธีบูชาขอบคุณจะจบโดยว่าให้เรารับประทานแผ่นปังนี้แล้วออกไปทำพันธกิจที่พระเยซูได้บอกก็คือไปเป็นพยานถึงพระพันนะของพระเจ้าด้วยชีวิตไปสอนคนอื่นด้วยชีวิตด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงเกิดเป็นพิธีบูชาขอบคุณทุกครั้งฉะนั้นในศาสนาคริสต์เนี่ยคนที่เป็นศิลปินนะครับ ไม่ว่าจะเป็นช่างวาดภาพช่างก่อสร้างหรือสถาปนิกในการออกแบบพัทแ่นบูชารูปบูชาหรือผู้ประพันธ์เพลงหรือผู้ที่จะทำเครื่องประดับเรียกว่าอาพรของผู้ที่ประกอบพิธีหรือการตกแต่งวัดโบสถ์หรืออะไรสารพัดนึกเนี่ยทุกอาชีพที่เราเป็น เราจำเป็นจะต้องให้สอดคล้องกับบรรยากาศที่เรากำลังจะทำคนที่ออกแบบก็จะออกแบบวัดให้มีบรรยากาศแบบนี้ที่เป็นการบูชาขอบพระคุณคนที่แต่งเพลงก็จะแต่งเพลงให้สอดคล้องกับบรรยากาศทุกงานเช่นเพลงเกี่ยวกับมงคลสมรสเพลงเกี่ยวกับการที่เราลื้อฟื้นชีวิตเราใหม่ เพลงที่คนหนึ่งจะบวชเป็นพระสงฆ์เพลงที่จะประกอบพิธีผู้ล่วงลับพเพลงที่จะขอบคุณพระเจ้าเพลงที่จะลื้อฟื้นชีวิตสารพัดนึกด้วยเหตุนี้เนี่ยผมจึงอยากจะนำให้ว่าความเกี่ยวข้องกับผู้ประพันธ์เพลงกับพิธีบูชาขอพระคุณนั้นเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้นะครับแล้วแต่เราจะเป็นศิลปินเชิงไหนบรรยากาศ บรรยายความรู้สึกลึกๆยังไงเพื่อทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงนี้สันเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็นำมารวมเป็นจุดศูนย์กลางนี่แหละครับที่ผมจะมาสรุปเรื่องพิธีบูชาขอบพระคุณซะก่อนนะครับแล้วจึงอยากจะมาเล่าต่อเมื่อมีโอกาสนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ